ุนนะครับก็ประกอบด้วยสินทรัพย์หนี้สินและทุนนะครับเรามาเริ่มการเขียนงบกันก่อนนะครับร้านอุทิศการค้าม็อกดุลวันที่31มกราคม2551นะครับเริ่มต้นที่กลุ่มสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลองทำรายละเอียดของสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนนะครับตัวแรกก็คือเงินสดนะครับเงินสดเท่ากับ2,9624 นะครับตัวต่อไปสินค้า 6,000 ลูกหนี้นายเกษมสองหมื่นสามพันหมดแล้วนะครับนำมารวมกันนะครับจะได้กับ2,38,624 นะครับแล้วเราก็เขียนว่ารวมสินทรัพย์หมุนเวียนต่อไปนะครับมาดูในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบ้างสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับตัวแรกก็คืออาคารนะครับอาคารมียอดเท่ากับ 700,000 ต้องหักด้วยค่าเสื่อมสะสมอาคารด้วยนะครับเราก็เขียนว่าหักค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเท่ากับนะครับ 2,916.67 เอามาหักกันแล้วนะครับก็จะได้เป็นยอดอาคารซึ่งเป็นราคาตามบัญชีนะครับเท่ากับ 697,083.33 นะครับต่อไปนะครับก็คือเครื่องใช้สำนักงานมีราคาทุนนะครับเท่ากับ 80,000แล้วก็หักด้วยค่าเสริมราคาสะสมเครื่องใช้สำนักงานนะครับหักค่าเสริมราคาสะสมเครื่องใช้สำนักงานเท่ากับ 1,333.33 นะครับหักกันนะครับจะเหลือราคาตามบัญชีนะครับเท่ากับ 786.67 นะครับหมดแล้วนะครับสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ถาวรนะครับเราก็นำมันมาบวกกันครับตัวนี้บวกกับตัวนี้นะครับจะได้กับ 775,750 นะครับแล้วเราก็เขียนอธิบายนะครับก็คือรวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเมื่อเราได้ยอดรวมของสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็ได้ยอดรวมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้วนะครับเราก็จะนำตัวเลขตัวนี้นะครับก็คือยอดรวมของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับรวมกับยอดรวมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับดังนั้นเราก็รวมยอดกันรวมอีกหนึ่งบรรทัดนะครับเอาตัว 2,038,624 บวกกับ 775,750 นะครับจะได้ยอดเท่ากับ 2,814,374 นะครับตัวนี้เราเขียนอธิบายว่ารวมสินทรัพย์
ก็คือสินทรัพย์ทั้งหมดมียอดรวมเท่ากับเท่านี้นะครับต่อไปเรามาทำในส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับเป็นหัวข้อนะครับหนี้สินและส่วนของเจ้าของดูในส่วนของหนี้สินก่อนนะครับเนื่องจากว่ารายการค้าซึ่งเป็นหนี้สินนั้นมีเฉพาะหนี้สินหมุนเวียนเท่านั้นนะครับมีอยู่ด้วยกัน2รายการนะครับดังนั้นเราจะเขียนหัวข้อหนี้สินหมุนเวียนนะครับหนี้สินหมุนเวียนมีเจ้าหนี้บริษัทปีนานะครับเท่ากับ 80,000 บาทและค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายเท่ากับ500นำมันมาบวกกันนะครับเป็นยอดรวมของหนี้สินนะครับเท่ากับ 8,500 ครับต่อไปนะครับก็คือในส่วนของเจ้าของนะครับส่วนของเจ้าของประกอบด้วยทุนนายอุทิศเท่ากับ 2,700,000 เป็นทุนเดิมนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาดำเนินงานผ่านไป1เดือนแล้วทำให้เขามีกำไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีกำไรย่อมทำให้ทุนเพิ่มดังนั้นจึงเขียนว่าบวกกำไรสุทธิมีกำไรเท่ากับ 33,874 บวกกับทุนเดิมนะครับก็จะกลายเป็นทุนใหม่เท่ากับ 2,733,874 นะครับแล้วเราก็นำยอดรวมของหนี้สินนะครับมารวมกับทุนนะครับจะได้เท่ากับ2,814,374 ตัวนี้นะครับเราก็ขีดเส้นเป็นยอดรวมทั้งสิ้นนะครับและเขียนอธิบายว่ารวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของนี่คือรูปแบบนะครับของงบดุล นะครับของธุรกิจซื้อมาขายไปคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าถูกต้องหรือไม่เช็คจากยอดรวมนะครับยอดรวมสินทรัพย์เท่ากับ 2,814,374 ยอดรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของก็ได้เท่ากันนั่นหมายความว่าที่เราทำนั้นถูกต้องแล้วนะครับ